สนับสนุนโดยร้านณอุบลศูนย์รวมของฝากเมืองอุบลโปรคลีนนิ่งคลาสปาฟื้นฟูสภาพผิวรถให้เงางามครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมหัวจิตหัวใจนะครับของทั้งสองทีมนะเพราะว่า90นาทีต่อเวลาพิเศษแล้วก็ยิงลูกโทษด้วยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเสียดายนะครับสำหรับทีมผมเสียดายมากนะถ้าดูจากรูปเกมแล้วก็โอกาสนะครับมันมีโอกาสเยอะมากนะครับแต่ว่าเราจบสกอร์ไม่ได้ฟุตบอลก็อย่างนี้แหละครับนะเมื่อทำเขาไม่ได้นะแล้วต้องเป็นฝ่ายแพ้มันก็ต้องเสียดายนะครับเสียดายเป็นธรรมดาครับผมครับมันเขาเรียกว่าไงครับมันเป็นจังหวะครับพี่นะครับมันจังหวะและโอกาสนะครับเรามีโอกาสมีจังหวะแต่เราไม่สามารถปิดบัญชีได้นะครับมันก็เลยเป็นการเหมือนกดดันนะครับทำให้เมื่อกองหน้าเมื่อเกมลุกทำประตูไม่ได้ทั้งที่มีโอกาสเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนกับกดดันเกมรับกดดันกองหลังเงี้ยมันทำให้เหนื่อยครับเหนื่อยก็ต้องขอชื่นชมอุบลยูเอ็มทีด้วยที่สู้จนวินาทีสุดท้ายเหมือนกันนะครับครับผมการโต้กลับของเราดีมากๆนะเป็นแค่ตอนแรกเลยไม่งงกันเลยครับไม่ต้องกลับแก้ไขกันแก้ไขแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่รู้ก็คือทีมผมอยู่ในระดับ T2 นะครับส่วนวอนิมทีอยู่ในระดับT1หรือไทยลีกนะความสามารถแล้วก็ศักยภาพนะเราด้อยกว่าอยู่แล้วอันนี้พูดตรงๆเลยแต่ว่าเราอาศัยหนึ่งอาศัยเสียงเชียร์นะครับในการเล่นในบ้าน แล้วก็นี่ครับการวิธีการเล่นก็คือรับแบบโต้รับแล้วโต้กลับนะครับเราทำได้ดีมากนะครับในวิธีการเล่นแทคติกการเล่นแต่ว่าอย่างที่บอกตอนแรกครับนะครับจังหวะโอกาสเรามีจังหวะโอกาสแล้วเราจบไม่ได้เองนะครับมันก็เลยผลสกอร์เลยออกมาแบบนี้ครับผมต้องการทีมช้างด้วยครับครับเอฟเอครับยังครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราเจอแข่งบอลลีกก่อนครับT2ก่อนเราจะเปิดบ้านรับสมุทรสงครามช่วงนี้เราก็ต้องในลีกเนี่ยเราโอเคแล้วเราเขาเรียกว่าลอยตัวแล้วนะครับก็อาจจะมีการโรเตชันบ้างเพราะว่าช้าง FA ครับกว่าจะเล่นอีกทีก็น่าจะประมาณกลางเดือนเนาะกลางเดือนครับถ้าจำไม่ผิดครับผมก็ยังครับเราเอาแมตช์หน้าที่เราจะเล่นในลีกก่อนครับผมแฟนบอลครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลนะเหมือนทุกๆนัดทุกๆแมตช์นะครับทั้งที่เล่นในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะครับนะแฟนบอลหนองบัวพิชญาน่ารักมากครับนะตามเชียร์ตามให้กำลังใจตลอดนะครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงครับส่วนวันนี้นะได้มาเจอทีมในระดับไทยลีกนะครับถือว่าหนาตาแล้วก็เชียร์ไม่มีหยุดนะครับเชียร์ไม่มีหยุดแล้วก็ให้กำลังใจตลอดถึงแม้ว่าทีมจะแพ้นะครับก็ยังให้กำลังใจยังเขาเรียกว่ายังหนุนหลังนะครับพวกเราตลอดก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์อุบลยูเอ็มทีด้วยวันนี้ที่ตามเชียร์ที่มาตามเชียร์ถึงที่นี่ครับเยอะๆพอสมควรครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ